สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Art of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณกันต่อมากันที่ราศีมิถุนตุลกุมค่ะมากันที่มาดูซิว่าสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขาอยากให้เราเป็นแบบไหนสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยพูดไม่เคยบอกกับเราเขาดูเมนูที่หลักความสัมพันธ์ของคุณสองคนก่อนความสัมพันธ์เป็นแบบไหนกันมานะจ๊ะชีวิตเป็นอย่างไรมาเราดูความสัมพันธ์กันก่อนเนาะรักครั้งนี้มันเป็นแบบไหนหรอเหมือนคุณเป็นคนค่อนข้างคิดมากนะเมถุนตุลกุมเราเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากใส่ใจทุกรายละเอียดนะจ๊ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเรารักเขาหนูรักเขาอาจารย์Page of Cups เรารักเขาแต่มันอยู่ในความสัมพันธ์ที่รักของคุณน่ะเป็นรักที่มีเหตุผลเป็นรักที่มีเหตุผลเยอะบางทีเหตุผลน่ะในความรักความสัมพันธ์น่ะเหตุผลเยอะตรรกะเยอะคิดเยอะมันก็ทำให้ความสัมพันธ์มาราบรื่นมารับเรียบไปได้เหมือนกันนะคะไพ่ของคุณเป็นไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของคนที่เซนซิทีฟสูงมากๆคิดเยอะคิดมากแต่การคิดนั้นอาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่ได้บอกอะไรออกไปตายแล้วอย่าสิมาม่าทำงานอาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่ได้บอกอะไรออกไปอาจจะเป็นคนคิดไปเองคิดเองเองเป็นคนคิดเยอะจริงๆนั่นแหละแต่การคิดของคุณก็คุณก็รู้ในเหตุผลของการคิดนั้นๆ นะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณรักเขาในความรู้สึกอยากได้โอกาสอยากได้การพัฒนาอยากได้ความรักครั้งนี้มากๆเลยเหมือนกันก็อาจจะเป็นคนที่พอเรารักใครสักคนเรามีความคาดหวังแต่ความคาดหวังหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณลองทบทวนดูแล้วคุณลองวัดดูแล้วว่ามันโอเคไหมมันมีความสุขหรือมีความทุกข์กันแน่จากความสัมพันธ์นี้มันทำให้คุณตระหนักได้รู้ได้ตื่นรู้แล้วว่าในความสัมพันธ์นี้มันทำให้เรารู้สึกต้องเสียสละตัวเองเป็นอย่างมากไพ่ของการเสียสละถามว่าทำไมต้องเสียสละเพราะคนที่คุณดิวด้วยเขาอาจจะไม่โสดเปล่าคนนั้นไม่โสดไปไพ่ของความสัมพันธ์ที่เขาเองเขาอาจจะไม่ได้เติมเต็มคุณได้มากพอเท่าที่ใจคุณต้องการไหมมองดูถึงความสัมพันธ์ที่เขามีสิ่งที่เขาโฟกัสมากมากที่ไม่ใช่เราอ่ะสิ่งที่เขาโฟกัสคือครอบครัวลูกเต้าบุตรบริวารครอบครัวเขาอาจจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วหรือเป็นคนรักครอบครัวมากๆเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาโฟกัสสิ่งที่เขารักเขาจะพยายามทำในสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาโฟกัสก่อนส่วนเรื่องความรักตรงนี้เนี่ยเขามีใจไม่มากเท่าที่คุณมีให้กับเขาเขาอาจจะมองถึงการไม่ได้อยากพัฒนาความสัมพันธ์มากอาจจะเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายซึ่งกันและกันแต่ก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนความสัมพันธ์นี้มันดูห่างๆเหินๆดูอยากได้การเติมเต็มแต่มันไม่ได้เติมเต็มและเขาก็เอาตัวของเขาเป็นหลักนะชีวิตเขาตัวเขาความมั่นคงของเขางานของเขากิจกรรมที่เขาทำมากกว่าเราแต่คุณก็ตระหนักได้ไงรู้ได้ตระหนักได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็พยายามจะคิดทบทวนคิดวนเวียนคิดหาทางออกอ่ะจนมองดูแล้วมันอาจจะถึงเวลาที่คุณคิดว่ามันควรจะจบแล้วคุณอาจจะเสียสละตัวเองอยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่มีความสุขคุณก็ได้คิดว่าการอยู่ตรงนี้มันไม่ได้สร้างความสุขให้กับเรามากเหมือนเรารักใครสักคนแต่เราต้องเสียสละตัวเองทุกอย่างเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะใช่ไหมมันอาจจะเป็นอาการของคนที่เขาบอกรักเราอะแต่เขาไม่เคยทำอะไรเพื่อเราให้เราเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่ารักหรือเขาไม่ทำอะไรถึงเหมือนถึงจะเล็กน้อยถึงจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ควรทำก็ไม่ทำอะเหมือนเขาไม่ได้แคร์เราขนาดนั้นไม่ได้ใส่ใจเรามากขนาดนั้นอะอารมณ์นั้นอะแล้วคุณรู้อะค
คุณรู้ไอ้ความคิดมากของคุณมันไม่ได้คิดมากอย่างเดียวมันเป็นความคิดคุณอาจจะรู้ได้โดยสัญชาตญาณของตัวเองคิดได้ตามนิสัยของคุณที่เป็นคนคิดเยอะคิดแบบมีเหตุมีผลมีหลักมีการมันออกอาการแบบนั้นแล้วมันยังไงมันอาจจะดูความมีความแตกต่างระหว่างช่องว่างระหว่างวัยช่องว่างระหว่างความห่างเหินก็ได้นะใช่บางคนคุณดีลกับคนที่เขามีชื่อเสียงหรือตัวคนเองมีชื่อเสียงหรือเป็นคนรักเก่าๆอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยมันมีความผูกพันกันมาเจอกันมันก็เลยสปาร์กกันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องมองถึงความสัมพันธ์ที่เราเลือกกันไม่ได้อะเราเลือกกันไม่ได้แต่เพียงแต่เราแค่มีใจอารมณ์ของการมีใจอารมณ์ของความต้องการความปรารถนาการมีใจที่เรามันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้นะมันอาจจะมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยชอบคนๆนี้มากๆเลยและการที่ได้จับและได้กลับมาเจอคนๆเนี้ยเรารู้สึกถึงใจพองโตมันฟูมันเกิดความหวังที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ด้วยสักครั้งนึงเพราะว่าเรารู้สึกถึงความรักที่เคยมีแต่เขามาในอดีตวันคืนเก่าๆเวลาเก่าๆความรู้สึกเก่าๆเดิมๆในวัยเด็กมันป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยมันผุดขึ้นมาแต่พอมายืนอยู่ในความเป็นจริงอ่ะมันก็เลยมองว่าในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราคาดหวังความหวังที่เราคาดหวังกับความเป็นจริงมันส่วนทางมันต่างกันอารมณ์นี้นะจ๊ะคนที่คุณดิวเดอร์อาจจะเป็นคนธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะราศีกุมไหมตุลไหมไฟไหมโอเคไหมอ่ะมาเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้คืออะไรคะสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์เนี่ยความต้องการของเขามันคืออะไรสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันคืออะไรความมั่นคงการเริ่มต้นใหม่ความเป็นเพื่อนความเป็นกัลยาณมิตรความสุขค่ะสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้เขาเป็นคนฉลาดนะเขาอาจจะอยากถือใครไว้ในมือ2คนก็ได้เขาอยากได้ความรักที่เป็นความรักที่มันมีใครสักคนที่เข้าอกเข้าใจเขาอะมันมองถึงความเป็นเพื่อนความสุขการเป็นมิตรความเข้าอกเข้าใจเขาวาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากเหมือนกันนะอยากให้ใครสักคนที่ดูเข้าใจเขามากๆเข้าใจเขาทุกเรื่องในสิ่งที่เขาเป็นยอมรับเขาได้ในสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้ต้องการทั้งเพื่อนต้องการคนที่อยู่ตรงนี้ไปนานๆเขาก็อาจจะคิดเหมือนกันว่ามันไม่มีหรอกคนที่จะอยู่ตรงนี้ไปนานๆในขณะที่เขามีใครคนอื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีหรอกคนที่จะเข้าอกเข้าใจเขาได้ขนาดนั้นทำให้เขาเป็นสุขได้ขนาดนั้นเขาก็คิดอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดเขาต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมล่ะเขาต้องการไหมเขาต้องการไหมคะเขาต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมถามว่าต้องการไหมใช่มันเป็นความต้องการแต่มันเป็นความต้องการที่เอื้อซึ่งกันและกันมากกว่าใช่เขาต้องการสิทำไมจะไม่ต้องการแต่ความต้องการของเขาต้องเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ไปกันได้แบบยาวๆบางคนอาจจะอยากได้ใครสักคนที่อยู่เคียงข้างแต่เดินกันไปแบบคู่ขนานนะเคียงข้างกันไปแบบคู่ขนานไปกันยาวๆเลยเข้าอกเข้าใจต่อกันไม่ดราม่าใส่กันเป็นความรู้สึกที่เราสามารถจะแชร์เรื่องราวของเขากับคุณเรื่องของคุณกับเขาแชร์ประสบการณ์แชร์ความทุกข์แชร์ความสุขซึ่งกันและกันได้แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปยาวๆอย่าทิ้งกันไปไหนเขายังต้องการแต่เขาสิ่งที่เขาไม่ต้องการคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการคือถ้าเรามีกันและกันน่ะแรกๆมันดูดีมากๆเลยนะมันดูอินเลิฟมันดูตื่นเต้นมันดูเร้าใจมันดูดีแต่พอต่อไปแล้วเกิดดราม่าใส่กันเกิดกดดันซึ่งกันและกันเกิดทำให้กันหงุดหงิดเริ่มควบคุมเริ่มคอนโทรลเริ่มมองหาสิ่งที่ตัวเองต้องการเริ่มแสดงความต้องการอะไรมากเกินไปอย่างเงี้ยเขาต้องการนะคะเขามองคุณเป็นคนอย่างไรคะเขามองคุณเป็นคนยังไง
เขามองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมั่นใจในตัวเองนะคุณเป็นคนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ดูเข้าอกเข้าใจดูนี่ดูเป็นความเก่งความฉลาดมีเซนส์แต่เขาอาจจะมองว่าบางครั้งคุณดูมีเสน่ห์เกินไปก็ได้คุณอาจจะมีใครหลายๆคนที่มาจีบมาชอบอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปคุณดูแบบคุณดูเป็นที่ต้องการของคนนู้นคนนั้นดูเฟรนลี่อ่ะเขาชื่นชอบชื่นชมอยู่แต่เขาอาจจะไม่ได้อยากได้คนที่ป๊อปปูล่ามากๆก็ได้นะเขาอาจจะแค่อยากได้คนที่เข้าอกเข้าใจเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้ก็ได้นะอ่ะมาดูความต้องการของเขาอีกสักหน่อยสิความต้องการของเขาค่ะเขาบอกว่าเขาชอบคุณเขาสนใจคุณอย่างมากๆเลยนะความรู้สึกเขาก็รู้ดีแหละว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณเขาอาจจะทําทุกอย่างให้มันพังไปเองโดยตัวเขาที่เขาไม่ได้ทําอะไรเพื่อคุณเลยก็ได้เขาบอกเขารักคุณนะเรารับอยู่เขารักคุณนะเขาบอกว่าสักวันหนึ่งเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยในสิ่งที่เขาทํามาซึ่งในความรู้สึกที่มันจบลงไปเนี่ยมันจบลงไปเนี่ยหรือมันพังลงไปเนี่ยมันอาจจะมาจากเหตุผลเพราะเขารู้ว่ามันมาจากเขาหวังว่าสักวันหนึ่งคุณคงจะให้อภัยจากสิ่งที่เขาทำเขารู้ทุกอย่างแหละเพียงแต่เขาอาจจะทำไม่ได้หรือไม่อยากทำในสิ่งที่คุณต้องการก็ได้นะบางทีเขาก็อยากเป็นอะไรที่อยากเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นคนรู้ใจเป็นคนรักเขาก็อยากเป็นมากกว่านั้นค่ะเขาบอกว่าบางครั้งน่ะเขาก็ไม่อยากให้คุณเข้าไปยุ่งกับชีวิตเขามากเกินไปเขามีขอบเขตเขามีเส้นถ้าคุณล้ำเส้นในชีวิตของเขาในชีวิตส่วนตัวในชีวิตของเขามากเกินไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้แฮปปี้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการเกี่ยวกับคุณโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ชั้นบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ